สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับพ่อครับบรรยากาศบ้านๆนี่แล้วครับวิธีบ้านๆแต่เมนูมือนี่แม่นบ้านๆนะครับมือนี่เมนูแบบแบบบ่เคยกินมาก่อนครับผมมือนี่นี่ครับมีคุณนายออนทัวร์ด้วยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมใส่เครื่องจะเปียกน้ำมาก่อนบอกอะไรจะไหวพี่ผมครับมีอาใหญ่มาพร้อมครับผมมือนี่ครับสวัสดีครับโอ้อันนี้ครับเสบนคนโกสีอยู่บันทาครับมีตัวคนเป็นหน้าเงินสิใส่กับผมมีเอ้าสโลแกนเอ้ยสโลแกนไอ้ก็ด้วยไปเฮ็ดจุบันทาแม่นบ่ไอ้บ่แม่นได้ว่าไอ้เกียบ่บ่บ่สโลแกนได้ซื้อนี่โอ้นี่อ้ายเพิ่นอันเอาเฮ็ดเสียงมาให้ซิมมึงครับผมเดี๋ยวสิไปใส่ฮะเดี๋ยวเบิ่งไอ้ต่อทานโอ้โอ้เออครับครับครับมาพี่ครับมาพี่ดีกว่าฟังหน่อยน่อยน่ะพอดีสุดยอดเลยครับนี่พอดีมีฟาร์มเห็ดฟางอยู่ใกล้ครับผมเพิ่นมาเสนอขายครับผมโลละ70บาทครับผมสนับสนุนกันไปเด้แม่นครับก็เลยสนับสนุนอ้ายไส้อยู่นํากันนี่แหละครับอันนี้คือสุดยอดบ่ท่านไอ้บนว่าสุดยอดเด้นี่บาทสุดยอดมันต้องบาทบาทเลยครับอันตูมนั่นพันในสุดยอดเด้อันนี้แม่นๆถ้าบาดมันบึ๊บครับบึ๊บคือสุดยอดแล้วมีแต่สิบองรวยล่ะจีดเฮ็ดเฟี้ยงครับผมอยากเฮ็ดเฟี้ยงกับแก้มครับผมมื้อนี้ครับกับแก้มเนาะครับผมมโหลูกสาวก็ลูกเคยขอไปซื้อยกนี่ครับเมนูเด็ดครับผมมื้อนี้เฮาสิตําซุปก็ได้ครับผมแต่เฮากินกับแก้มครับผมเขากินเกี๊ยวก็กินเกี๊ยวสามมิ้นสามมิ้นได้สบายแม่นครับผมจะมวนได้สบายเลยโอ้เจ็บปั่นตัวอยู่นี่ครับมันไอ้กาดบ้านบ้านกลางทุ่งอีกแล้วครับมื้อนี้แห้งซอดปดเด้โอ้ยทางพี่ก็เอาท่านอีกแล้วตัวนี้อ๋อบ่าวผู้เป็นคนเอาท่านอีกแล้วครับกำลังดำเนินการเผาอีกรอบแล้วครับมื้อนี้เพิ่นเอาไปแล้ว88ถุงแล้วครับขึ้นมัดลงเนาะทางฟื้นก่อนงั้นใหม่ยังหน่อยก่อนไปครับนี่ว่าทางลงทางลงเนาะครับงอบ่ให้ลูกพี่ก็อยู่ซ้อนเฮ็ดข้างใหม่ตัวนึงลงเลยดีเลยมันสิไม่มีใหม่สูงอยู่ข่อยว่าหน้าว่าซั่นซุมเด็กปู่หน้ามาโอ้นี่ครับมันสิหวานนี่ครับเฮาย่างไปแล้วมันสิหวานสิหอมไอ้เต็มนึงมันบอกก็ซั่นว่าอย่าว่าที่บ่ทันล้างน้ําล้างแล้วล้างแล้วผมล้างแล้วหวานสิหวานก็ติหัดก่อนเด้ครับบ่ละกะลัดติให้อยู่พอดีมันจุบเฮ็ดต้องกินขายยามมื้อเช้าพอดีอ้ายไส้เพิ่นเฮ็ดฟาร์มเฮ็ดเฟี้ยงครับผมอยู่ใกล้ๆหน้าผมนี่แหละมันสิบ่ใช่บาทเนี่ยสามหมวมันโล120ครับพันหัดนะครับบรรยากาศมวนๆพาไปครับผมอย่างเฮ็ดเสียงกับแก้มครับผมกับแก้มจวด2เช้าแล้วมื้อนี้บ่แม่นลูกศิลป์เด้นี่ใส่ลูกศิลป์นะฮะเฮ็ดเพียงสัดๆเด้นี่มันสิเป็นเดี๋ยวครับผมสิซิมให้เบิ่งครับดอกว่ามันสิเป็นแนวเรือครับผมแน่แมวแมวแมวได้นี่ครับกับแก้มสันดีครับผมอย่างเห็ดฟางครับผมเห็ดเฟียงมักแต่สโลแกนนี่แหละครับไล่ไปเถอะไอ้ห้องออกที่ละข้ากินอยู่นี่ครับมาพอดีไอ้บนคนโกเพิ่นมาเยี่ยมยามเพิ่นก็ได้เฮ็ดเสียงไม่กินครับผมแต่เพิ่นซื้อเอาดอกบ่ได้ฝากเพิ่นครับครับแม่นครับแต่ว่าอ้างเพราะได้ว่าอ้างโอ้มากินกับน้องกับนุ่งอยู่แถวนี่เพราะได้ว่าได้มั้ยเนาะอ้างเพราะว่าสิได้เข้าบ้านครับผมอันนี้ว่าแม่ลูกศิษย์นะครับเนี่ยโหเดี๋ยวมัน10บาทมื้อเลยครับเอาไปฝากแม่บ้านแต่ว่าก็ได้ล้างเฮ็ดซุปเพิ่นจะหยีเกาเข้าครับทุกเพศครับเป็นแนวสามารถกินเฮ็ดระบาเต่าทุกเราได้ทั้งนี้กันเฮ็ดงานนั่นมาได้เพื่อนก็ไปโค้กไปได้ดินได้ยังไงพอดีไปทุกอาณาจักร
ไอ้บทคนโกเพิ่นเป็นทีมงานขนย้ายแผ่นดินครับผมแล้วก็ใต้ดินพร้อมเออใหญ่แผ่นดินเนี่ยว่ะขนเอาก็ขนย้ายแผ่นดินขนย้ายแผ่นดินเออแล้วก็เอาเพิ่นก็มีรถ10ล้อเฮาก็จกวงตัวนี้เฮาก็ไปขนใส่บ่อนตรงนั้นเออล่ะขนย้ายแผ่นดินโอ้ยบ่แม่นลืมแผ่นดินนี่ครับผมขนย้ายแผ่นดินพอดีไอ้สายเพิ่นง่ายแผ่นดินซื้อแต่ว่าผู้ในประเทศไทยเวลาอยู่ได้เขียดนี่ล่ะถ้าเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดดีเฮ็ดงามครับผมเพราะว่าเพิ่นสิเป็นราคาบ่แพงล่ะที่เว้ากันเออราคาแพงครับราคาแพงครับคุยกันได้คุยกันได้ที่ผมสิบ่สัตว์สาธยายเยอะแมนคือว่าราคาบ่แพงเท่านั้นครับผมทำพันโดยตัวเองซะจ้าฝากเบอร์โทรเลย095แมนไว06โอ้096 185 185 7916 7916อย่าลืมนะ7691แม่เอาเสียเดี๋ยวจะทักบ้านคุยกับอันบ่าวพันกันเลยครับคุยกับบ่าวพันเพราะว่าเพิ่นมีทีมงานขนย้ายแผ่นดินครับผมมีรถ10ล้อประมาณ88คันหุ่นครับกับรถแบคโคอีก8คันคันอีกคันนึงแต่งตัวได้89บ่บ่บ่อันผมมันประสบการณ์นี้มาแล้วครับเพราะว่าเคยจ้างเพิ่นมาขนย้ายแผ่นดินเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่นล่ะมีรถแมคโครแล้วก็มีรถ10ล้อแบบพร้อมที่ไปแล้วก็เพิ่นไปปั๊บเกียร์อัพอะหยังครับพร้อมแล้วครับถมที่ล่ะเอ้าเว้าไปใหม่ครับถมที่พยักถมที่สร้างบ้านล่ะสร้างบ้านเฮ็ดหยังก็เฮ็ดเบิดรับเอาสร้างบ้านเฮ็ดเรื่องต่ออยู่ค่าก็ได้นะครับบุ้งกี้เฮามีแล้วเฮ็ดบุ้งกี้สำหรับจะคุ้มครองแบบสง่าผ้าเผยก็มีแล้วได้ๆสรุป2ข้างสรุป2ข้างมันมีแล้วมีมาแล้วครับที่ขวดไปเที่ยวมันจะเป็นคล้องโอ้โหมีมาแล้วครับติดต่อได้ครับติดต่อเป็นเมื่อนเลยครับมือเป็นมันจะเป็นแทรกกันเออแม่ครับมันจะรีดไปคว่ำนี่มันมีสีเพื่อนเห็นอยู่หวัดมาเลยเพราะดินตะขางมันเข้ามากุ้งขี้เบิดนะครับสุดยอดนี่ทีมงานกันลั่นปีด้วยครับผมเป็นงานเจ็บละช่องเฮ็ดเองสร้างกันเองเฮ็ดเองหาสร้างกันเองครับอันคือไอ้ชายเพิ่นเป็นผู้รับเหมาไร่ใหญ่แหละครับอยู่เขตอำเภอสามไซครับผมแมนแบบก็มีครบทุกวงจรแล้วครับวงจรทุกการครบเบิดอันกดเองมีร่างร่างตีนขึ้นอยู่ก็ได้แมนสร้างมาสร้างยังร่างตีนขึ้นอยู่เลยปึ๊บอันก็เลยเคยถามอยู่ว่าขึ้นบ้านใหม่ขึ้นยังได้ก็ย่างเข้าไปก็บ่ได้ขึ้นนิดเดียวแล้วมันมีสันซองแม่บ่บอกตลกครับบ่ตลกบ่ได้เฮ็ดแค่2ขั้นอันนี้แค่2ขั้นขึ้นอยู่มีแต่ว่าขึ้นบ้านใหม่เอ้าก็ได้ย่างเข้าไปเนาะเอาจริงครับอันนี้ติดต่องว่าบ่ได้ขึ้นจ้าเดียวได้ขึ้นจังเทื่ออืมนี่ได้ย่างเข้าไปเลยแม่นครับนี่ครับโอ้กับแก้มสันดีครับผมมื้อนี้ย่างเฮ็ดของกันไอ้โอ้หวานว่าคือไอ้เพิ่นโฆษณาอยู่ประมาณนั้นให้ดีบ่ต้องกิ่มอันก็ได้ครับผมแม่นครับได้ตวยแล้วแม่นคันจิ้มมันสิมีรสเผ็ดว่ามันมีพริกพร้อมครับผมอันได้เผ็ดต้องเอาบังกับเอาครับนะครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับไปเรื่อยๆครับผมยากแน่นโอ้สุดยอดเลยพวกไข่เลยครับกินไข่บ่รู้ไข่ไข่หลังไข่หนาวไข่เห็ด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 แหละไข่เห็ดไข่เห็ดเลยมันเป็นไข่แน่นะครับผมนี่เขากินเซราไปแมนครับผมแซ่บมันหวานครับผมไม่ต้องกินก็ได้มันจะแซ่บแมนบอกแบบเดี๋ยวเราเขาทิ้งหมดนะก็บอกแล้วไงถ้ามันไข่นี่มันต้องสีออกนิดนึงสีให้น้ำร้อนมันออกมันถึงจะกินได้มันถึงจะบ่ลวกลิ้นแม่นแล้วเราไม่ฮู้ไงเราจะได้เดี๋ยวคนไม่ฮู้ก็ไม่ผิดนี่ครับอันมื้อนี้เมนูกับแกมคือสิเป็นไข่ผมไข่เห็ดเสี้ยงเห็ดฟางเหรอครับเมนูไข่ได้กินแซ่บๆกับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าครับกลางทุ่งครับมื้อนี้คักๆๆนี่ครับโอ้ตรงเพราะว่าผมต้องไฟเฮาผัดเด้ปีมาหันเนาะโอ้ย
อยากให้มะม่วงทุกปีอยู่ด้วยครับทุกผมพากันโลกห้าข้อแตกยังโลกกันค่อยเบียดเนาะเออค่อยเนาะมันตัดติดบ่ไรครับบ่ไรบ่ไรสั่งโลกมากระโดดกระเดียจักอยู่บ่อยู่กับเขากับมีกินยังอยากกินยังก็กินโลกครับเพราะว่าโลกไพ่บิดเบียนสมือแห้งพายุยังก่อนไพ่ธรรมศาสตร์มันเยอะเนาะแมนไพ่ธรรมศาสตร์หลายมันดีหามากก็ได้สิเห็นที่ว่าน้องว่าว่าน่ะน้องว่าว่าโอ้หน้าตายเนาะคุณพ่อเชฟใช่เหรอครับอยู่ซื้อกับต้นไม้ล้มทับนั่นแหละนั่นแหละคนเฮามันเก็บไผ่เด็บกล้วยอีกอ่ะเรื่องธรรมดาแล้วมื้อนี้เชฟใช่เจ้านี่ที่อาจสิบ่เห็นนะครับเพราะว่าเพิ่นไปเฝ้าคุณพ่อครับผมเพราะว่าคุณพ่อผมซื้อจําเฮ็ดแท้เอาสดวะเอาต้นไม้รอฟักพื้นอยู่ยินไปตัดไม้แล้วครับต้นไม้มันล่มเดี๋ยวใช้กับฟักพื้นด้วยกันแมนส่วนมากบ่เด้คนอันนี้ก็เมื่อยดิแม่เพิ่นเป่าแล้วมันเมื่อยแม่เพิ่นจนหัวรอเนาะมื้อนี้นี่มื้อนี้แล้วปฏิเสธแล้วแต่เกาดิปั่นปั่นเนาะยังบ่ได้ไปแทนเราล่ะบ่บ่ให้เฝ้าบ่ให้เฝ้าบ่ให้เฝ้าจะคนเยี่ยมเด้หมอเป่าเองแม่เป็นดิดของหมอแล้วจ้ะตะกี้หุ่มกันไปได้ไปเฝ้าไปยังไงแต่ผมเหมือนหมอไปเฝ้าหมอไปเห็นเขาแบบเขาได้เนี่ยละคนเสียงกับแบบแมนเย็นเย็นเงินเขาไปเขาแมนท่านเขาไปเฝ้าอีกเขาต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มชุดควบคุมเหมือนนี่เหรอครับมีทีมงานเอาทานอยู่ครับคนนึงอยู่ในนี่บ่าวพุ่มครับนั่นเพื่อนคนบอกทางครับคนบอกทางว่าเขาใส่แก๊สเลยนะง่ายใส่แก๊สเนี่ยแล้วได้แก๊สโซฮอนตะกวนนะยังก่อนไม่ใช่ไรซ์โซนานไรซ์ซาตะกวนว่ายังใส่ทานอยู่ไหนน้ำขังรถเพราะว่าลูกเป็นหอบใส่ทานไปเหินย่อมอยู่บ่ฮะเหินหอบแหละเหินหอบยังว่าหอบเลยคือบอกของเล่นอย่างบ้านเต็มเมืองเลยด้วยกันโอ้ด้วยกันนะครับครับผมมือหนึ่งครับพอดีอาจจะสล้องกันนิดนึงครับผมพอดีไอ้ทรายเพิ่นมาเยี่ยมยามทำข้าวครับผมเริ่มครับแมคโครครับผมนั่นแหละครับฝากติดตามไปนะพร้อมครับผมทีมงานคนโกงจริงๆแล้วครับผมทีมงานโอ้ทีมงานเก็บเป็นช่องในการเดินการครับผมกับอย่างเห็ดเฟี้ยงกับแก้มต้อนรับครับผมแล้วก็มีหางหมูอันนายอันทั่วเพิ่นติดตามไปช่องของเพิ่นแล้วครับอย่างหางหมูกับแก้มโอ้มื้อนี้เด็ดทุกเมนูครับโอ้ขอบคุณบรรยากาศกีฬาเบาพันธุ์เมืองแต่ว่านี่แหละครับก็อย่าลืมแฮะตัวยังมื้อนี้อยู่ให้ทงให้ทงหน้าครับกลางทงเลยครับนี่มันแม่นอยู่ในเมืองในเมืองครับผมวิถีบาเซบันต้องอยู่กลางทงครับผมแบบอยากให้มารับชมรับยังก็อยู่กินกันแบบนี้ครับผมอยู่จุดตรงนี้น้ำกันแล้วครับกับบรรยากาศบ้านๆหน้าอันแบบยังจะเสื่อมในขวัญเดือนมืดเฮงคักแล้วมองไม่เห็นแล้วครับเลยครับในการโอ้ทางนี้เฮ็ดหยังเนาะทางนี้คือยืนคุ้มเชิงครับแต่ครับนี่มันติดเมื่อก่อนบ่ได้ถ้าเราติดอยู่ทางนี้น้องตกออกมันตกสองปองด้วยเหรอตกรู้แต่ว่ามันแห้งนี่ครับนี่ผู้เดียวครับในทีมงานอยู่จนนี่เป็นคนออกทานก็คือบ่าวภูมิครับผมบ่าวครับขอบใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศรอบดอกครับผมผู้ใดเมาหรือว่าผู้ใดเฝ้าต่อทานกับเพิ่นก็สินอนอยู่ตรงนี้แหละครับมื้อนี้ครับผมจุดีมีแห้งครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ